การระบาดของโควิด-19 เป็นจังหวะเดียวกันเลยกับการปรับปรุงทางเท้าที่อยู่ริมชายหาดนะคะก็น่าจะเหมาะเจาะพอดีสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการในตอนนี้นะคะกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของห้างสรรพสินค้า MBK ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโควิด-19 ช่วยเหลือผู้เช่าไปรอบนึงแล้วนะคะด้วยการลดค่าเช่าแต่ว่าการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจของตัวเองต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนจะเข้าไปช้อปปิ้งจะเข้าไปซื้อของก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเต็ม 100% ดังนั้นทางศูนย์การค้าเองค่ะเขาช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ในห้างเพิ่มเติมนะคะด้วยการลดราคาค่าเช่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมด้วยค่ะโดยคุณสุเวชธีรวนิชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท MBK จำกัดมหาชนประชุมหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะที่ประชุมมีข้อสรุปว่าผู้เช่าสัญญาระยะสั้นจะได้รับส่วนลดร้อยละ70ในเดือนมิถุนายนร้อยละ60ในเดือนกรกฎาคมและร้อยละ50ในเดือนสิงหาคมและสำหรับผู้เช่าสัญญาระยะยาวมอบส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา3เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงสิงหาคมซึ่งคุณสุเวชบอกว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทเองก็ได้ลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือร้านค้าอย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลืออีกครั้งนึงเพราะว่าต้องการให้ผู้เช่าทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันค่ะที่เราต้องช่วยผู้เช่าเราเองก่อนเราก็ยื่นมือเลยเราอยู่ใน MBK เราอยากไปด้วยกันการไปด้วยกันครั้งนี้ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายรับกันได้แต่เราก็หาทุกวิธีทางว่าเฟสที่3เนี่ยได้ประกาศมาแล้วได้จัดกิจกรรมได้ทำอะไรได้ได้มากขึ้นโรงหนังเปิดได้ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นมีสิ่งใดที่สามารถทำเพิ่มขึ้นได้เราน้อมที่จะปฏิบัตินอกจากนี้นะคะทาง MBK ยังได้เปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่นให้ฟรี3เดือนค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง31สิงหาคม2563ให้ร้านค้าในศูนย์การค้าสลับกันนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อสร้างบรรยากาศคึกคักในการจับจ่ายเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายและใช้บริการนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ